ของ BC เทโรศาสนาครับเปิดสนามหนองจอกพบกับทีมที่หนีการตกชั้นอย่างนครปฐมในเสื้อเหลืองนะครับในเลขแรกนั้นเสมอกันมาที่1ประตูต่อ1เริ่มเกมครับทีมนครปฐมในชุดเสื้อสีเหลืองก็ลองก่อนครับจังหวะนี้ครับแต่ว่าอาลีนั้นทุบลูกยิงของประดิษฐ์สว่างศรีได้สำเร็จนะครับนาทีที่28ครับโอบูซูเฮียฟอร์ดครับขึ้นมองลูกนี้ครับลูกผ่านมืออาลีเข้าประตูให้ทีมหมูเขี้ยวตันนำ1ประตูต่อ0นาทีต่อมาครับพิเชษฐ์อินทรบาลครับหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงให้นครปฐมนำเป็น2ประตูต่อ0แล้วนะครับโค้ชลีจิสนี่ยืนตั้งไม่ได้นะครับต้องยืนนะครับครึ่งหลังครับเกมของ BC ยังไม่ดีขึ้นนะครับดูจังหวะนี้นะครับพานุพงศ์อารามวิโรจน์นะครับหลุดเข้าไปถึงเสาแรกแล้วก็ผ่านมาให้เฮียฟอร์ดแปลงง่ายๆในนาทีที่57ให้นครปฐมนำเป็น3ประตูต่อ0ครับ3นาทีต่อมาครับพิเชษฐ์ก็หลุดเข้าไปครับเปิดให้กับพีรพงศ์พิชิตโชติรัตน์ครับแปลเข้าไปง่ายๆอีกแล้วครับจบเกมครับนครปฐมครับบุกมาชนะ BC เทโรศาสนะหลุดลุยครับ4ประตูต่อ0ครับทำให้ตอนนี้ครับ BC เทโรศาสนะแทบจะหมดโอกาสในการคว้าแชมป์ในปีนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าทีมสโมสร BC เทโรศาสนะนั้นจะทำผลงานยังไงเพราะว่าเป็นทีมที่ใหญ่เป็นทีมที่ใช้เงินมากที่สุดและเป็นทีมที่มีผู้เล่นเรียกว่า11คนเนี่ยประกาศชื่อมาคนแทบจะรู้จักทั้ง11คนแต่ว่าทำผลงานไม่ดีปัญใจทั้งนั้นเลยก็ต้องติดตามดูนะครับ